สวัสดีครับพบกับผมแบกเลนทางทริปนี้ผมจะไปต่อกันที่ผาสามเกลือผาแม่ปลอดนะครับซึ่งทริปก่อนหน้านี้จุดหมายแรกที่ผมมาก็คือสำนักสงฆ์ภูกิ่งฟ้านะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเส้นทางก็เดี๋ยวผมจะเอาไว้ที่ท้ายคลิปให้ทุกท่านได้ไปรับชมเส้นทางมาที่สำนักสงฆ์ภูกิ่งฟ้าก่อนและจากสำนักสงฆ์ภูกิ่งฟ้าจะไปต่อกันที่ผาสามเกลือนั้นเราไม่ต้องย้อนออกไปนะครับเราสามารถที่จะลัดเลาะไปตามไร่ป่ามันของชาวบ้านได้เลยเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันว่าจะเป็นอย่างไรครับถ้าเราดูจาก Google Map นะครับผมจะต้องย้อนกลับไปใช้เวลาทั้งหมด43นาที20กิโลนะครับสำหรับที่จะไปผาแม่ปลอดหรือผาสามเกลือนะครับก็ผมจะไม่ไปครับแต่ว่าผมจะลัดเลาะไปเส้นนี้ครับเนี่ยตัดลงไปเลยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปผาสามเกลือเดี๋ยวเราดูเส้นทางกันดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเมื่อเราหันหน้าออกจากวัดนะครับก็คือทางเราจะไปทางออกก็คือทางเข้านั่นแหละมันจะมีทางเลี้ยวทางด้านขวามือที่อยู่ตรงข้ามกับร้านกาแฟนะครับเราก็เลี้ยวขวาไปเลยครับเลี้ยวไปเลยตรงนี้ผมก็จะไม่ได้ใช้ Google Map แล้วนะครับก็จะวิ่งไปทำเส้นทางที่ได้ศึกษามาจาก YouTube นะครับ เดี๋ยวเราไปลองกันว่าเส้นทางนี้จะเป็นอย่างไรแต่ผมคิดว่าไม่ได้ยากหรอกครับเพราะว่าการมาในฤดูร้อนแบบนี้นะครับเส้นทางมันจะเป็นดินแห้งนะครับรถอะไรก็ไปได้แต่ว่าเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันเหมาะกับรถเก่งไหมแต่ว่ารถกระบะเนี่ยขับ4ขับ2น่าจะไปได้หมดครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับทางแห้งๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวผมอาจจะถ่ายคลิปยาวๆเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับที่จะไปถึงที่นั่นนะครับสำหรับการมาวันนี้ก็เป็นวันที่แดดร้อนแรงครับอุณหภูมิที่ตัวรถบอกเอาไว้ก็คือ38องศาครับถือว่าร้อนมากถ้าใครจะมาที่นี่แนะนําเป็นช่วงไม่เช้าตรู่ก็สักประมาณบ่าย 3:00 น.ก็ดีครับว่าผมคิดว่าที่นี่เราจะเจอพระอาทิตย์ตกด้วยนะโดยตําแหน่งของพระอาทิตย์ที่นี่นะครับช่วงเย็นน่าจะตกฝั่งนู้นพอดีก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างสวยงามแต่ถ้าใครอยากได้บรรยากาศเช้าๆก็แนะนำว่ามาเช้าๆในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าฝนด้วยก็ดีเพราะว่าอาจจะได้เจอหมอกด้วยนะครับแต่ถ้ามาหน้านี้ก็ร้อนนะครับร้อนมากร้อนจริงๆร้อนจริงๆนะครับถามว่าผาสามเกลือมันมีอะไรให้ดูก็แน่นอนครับมันเป็นวิวหน้าผานะครับพอมาถึงจุดนี้แล้วเราจะไปทางไหนต่อครับเราก็ต้องหักไปทางเดี๋ยวนะผมขอดู Google Map สักเล็กน้อยนะครับถ้าหักไปทางนี้ไม่ใช่ดังนั้นเราจะต้องเดี๋ยวนะผมคิดก่อนนะครับเรียบหน้าผานะครับเดี๋ยวผมขออันนี้เป็นลานย่าโมไม่ใช่ครับนี่เป็นลานย่าโมนะครับถ้าใครจะไหว้ละย่าโมอีกก็คือให้เลี้ยวไปทางขวามืออันนี้ผมไม่ใช่จะไปทางนี้นะครับขอตัดสินใจที่จะตรงไปกันต่อครับผมเรียนรู้เหมือนกันว่าเส้นทางจะเป็นอย่างไรแต่ว่าใน Google Map นี่ก็มีเส้นทางลางๆให้ผมได้เห็นนะให้ผมได้เห็นอยู่ว่ามันมีเส้นทางผ่านป่าไม้ป่ามันนะครับตรงนี้เราก็จะเจอดินทรายนะเอาพูดตรงๆนะดินทรายอันตรายนะครับเวลาขับเนี่ยต่อให้มันไม่ได้เปียกมันเป็นทางแห้งเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็มีโอกาสลื่นได้หรือแม้กระทั่งรถยนต์ก็มีโอกาสติดได้เช่นกันนะครับเรียกว่าข้างขวานี่ก็จะเป็นเลาะริมหน้าผาไปเลยนะ
เขื่อนลำแชะเนี่ยผมอาจจะลงไปถ่ายรูปอยู่ครับก็น่าสนใจมาแล้วเนาะบางทีการมาเที่ยวทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องแวะให้ครบเพราะว่าไม่งั้นเราจะเสียค่าน้ำมันซ้ำซ้อนนะครับดังนั้นมาแล้วเราก็จะแวะนะครับขี่ไปเลยครับผมเส้นทางมันก็จะลกๆหน่อยนะครับถ้าดูจากแมปแล้วรู้สึกทางมันจะเริ่มหายแล้วเดี๋ยวขากลับเนี่ยผมจะออกทางปกตินะครับที่คนส่วนใหญ่เข้าไปที่นี่กันคือไปที่ผาสามเกอนะครับก็จะไม่ได้ย้อนกลับมาทางนี้นะถ้ามองจากช่วงต้นเนี่ยรถเก๋งเนี่ยก็มาได้นะครับมาถึงสภาพทางตอนนี้นะคือตอนนี้เนี่ยรถเก๋งก็สามารถมาได้มันไม่ได้แบบมีหลุมอะไรมากแต่ดูไปไกลๆก่อนว่าเส้นทางข้างหน้าเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้มันดูแบบสบายๆไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็ฟังผมพูดฟังผมบ่นไว้ก่อนนะครับขอพูดถึงสำนักสงฆ์ภูกิ่งฟ้านะครับก็เป็นสถานที่ที่หลายๆท่านมาทำบุญมากราบไหว้ขอพรพระกันที่นี่นะครับรวมไปถึงมาชมวิวอันสวยงามนะครับสำหรับที่นี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็บริเวณก็ระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือเดินวนใกล้ๆกันแหละไม่ได้เดินวนไกลมากถามว่าน่ามาไหมถ้าคุณชอบแอดเวนเจอร์ก็น่ามาชอบถ่ายรูปก็น่ามาครับชาร์จแบตก่อนเพราะว่ามันก็ได้ทั้งมาทำบุญด้วยมาท่องเที่ยวไปด้วยในตัวนะครับเส้นทางก็เป็นอย่างในคลิปนี่แหละเส้นทางเดียวกันเลยไม่ได้แตกต่างกันก็คือวิ่งไปในป่ามันนะครับถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์ Enduro เนี่ยก็น่าจะชอบนะครับแต่ Enduro ก็อาจจะมีเส้นทางที่โหดกว่านี้นะพอมาถึงแยกนี้แล้วเราจะไปทางไหนต่อเห็นนะครับเราต้องออกมาทางนี้ก่อนเราจะเลียบไปทางแนวป่าก่อนนะครับเพราะถ้าเลี้ยวซ้ายนี่น่าจะไปวนป่ามันนะผมว่าการเปิด Google Map แบบดาวเทียมเนี่ยค่อนข้างดีนะเพราะว่าตอนที่ผมดูแบบที่ไม่ใช่ดาวเทียมอ่ะมันจะไม่มีเส้นทางเลยแต่พอเปิดแบบ Google Map เนี่ยมันจะมีเส้นทางดินให้เราเห็นลางๆให้เรารู้ว่ามันมีถนนวิ่งอยู่นะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับแต่อาจจะมองยากหน่อยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นภาพกราฟิกนะครับมันก็ค่อนข้างอะไรล่ะค่อนข้างมองยากนิดนึงเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้ผมก็จะให้ดูกันไปยาวๆนะครับตอนนี้ก็วิ่งเรียบหน้าผามาเรื่อยๆนะครับอุปสรรคตอนนี้ก็คือว่าทางเนี่ยมันเป็นทางหินนะครับแล้วยางที่ผมเอามาก็เป็นยาง HT นะครับก็เป็นการทดสอบยางดีสโตนสตอร์มาด้วยว่ามันประสิทธิภาพนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับกับการมาลุยในเส้นทางแบบนี้นะเอาจริงๆมันก็มาได้แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะรู้ก็คือว่าความทนทานเนี่ยเมื่อเรามาเจอสถานการณ์แบบนี้มันจะเอาอยู่ไหมนะครับก็ต้องมาเทสกันนะให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อยางในราคาที่สูงจะให้ไปใช้อยู่โกฮัมว่าบิสโตนมิชลินหรือแม้กระทั่งบีเอฟเนี่ยผมก็พูดตรงว่าผมเองเนี่ยสู้ราคาไม่ไหวนะครับดังนั้นผมก็เลยเลือกที่จะเล่นยางอยู่ประมาณราคาไม่เกิน 13,000-14,000 นะครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าได้มาถูกมากก็คือได้มา 10,000 10,000 เท่าไหร่ล่ะ 1,800 บาทโดยประมาณนะอยู่ประมาณนี้นะครับรวมถ่วงใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าราคาถูกมากค่ะสูตรว่าใครรู้ราคานี้ก็จะบอกว่าเอ้ยยางราคาขนาดนี้มันจะเอามาลุยทางแบบนี้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือมันจะเอาไปวิ่งแบบความเร็วสูงๆได้ไหมอะไรเงี้ยคุณภาพมันจะไว้ใจได้เหรอผมก็เลยเอามาเทสเลยแล้วกันเพราะว่า
ผมเป็นคนที่ใช้ยางแล้วต้องเทสนะครับเพราะว่าผมใช้ราคาประมาณนี้มาตลอดแล้วก็ประสิทธิภาพที่ผมเคยได้สัมผัสก็คือมันก็ไม่ได้แพ้ยางพวกแพงๆเลยนะในการขับขี่อ่ะเพราะสุดท้ายแล้วคุณใช้มาประมาณสัก 50,000 60,000 โลเนี่ยบางคนก็ถอดเปลี่ยนแล้วนะครับดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าของคุณแล้วก็การใช้งานด้วยเพราะว่าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมใช้ยางเนี่ยอยู่ประมาณ18เดือนเท่านั้นหรือ1ปีกับอีกครึ่งนึง1ปีครึ่งนะครับเท่านั้นเองผมก็จะเปลี่ยนยางแล้วดังนั้นถ้าผมไปเล่นยางราคาสูงเนี่ยผมมองว่ามันเปลืองเงินเกินไปนะครับใช้ยางราคาประหยัดมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะยกเว้นว่าใครมีเงินก็ซื้อยางราคาสูงๆไปเลยเพราะว่ามันก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับในเรื่องของคุณภาพยางนะขับมาจนถึงตอนนี้เราก็ยังอยู่ในป่าอยู่นะครับก็ใช้ความเร็วไม่เยอะนะครับต้องบอกว่ารถเก๋งเนี่ยมาเนี่ยก็อาจจะมาได้แหละแต่ว่าท้องคุณอาจจะขูดนะครับรถเก๋งเตี้ยนะแต่ถ้าคุณเป็นพวกแนว SUV ที่เป็นทุ่งสูงหน่อยเนี่ยทางแบบนี้ก็มาได้สบายครับแต่อย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับก็แนะนำว่าให้มาในช่วงของหน้าแล้งนะครับหน้าฝนไม่แนะนำครับมีรถมอเตอร์ไซค์สวนมาด้วยเดี๋ยวเราหาที่หลบกันก่อนก็จะเป็นป่าฝนป่ายางไปอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวจอถ่ายรูปกันสักนิดนึงดีกว่าว้าเหยียบหินเต็มๆครับผมความรู้สึกเมื่อกี้คือความรู้สึกของการเหยียบก้อนหินนะครับโอเคครับรู้แล้วว่ารถเก๋งไม่ควรมาอย่างแรง คือมันคาดเดาทางไม่ได้จริงๆบางทีอะมองสภาพทางแล้วมันอาจจะมาได้เนี่ยผมวิ่งมาเนี่ยผมเจอทรายละผมมาใส่ว่ารถผมเนี่ยเป็นขับเคลื่อน4โลนะก็เลยเอาตัวรอดมาเรื่อยๆนะครับก็คืออาศัยว่ามันช่วยปั่นช่วยดึงนะครับถามว่าขับเคลื่อน2ล้อมาได้ไหมก็มาได้ไม่ได้ติดอะไรนะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับผมเห็นไกลๆแล้วพาส3กรูนะครับเส้นทางก็จะโอ้เรียบไปเรียบเฮ้ยไปถึงเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะไปบรรจบกันตรงไหนนะครับคือให้ยึดเส้นทางขวามือเอาไว้ก่อนนะเวลาที่เราไปเจอทางแยกอะไรเงี้ยครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับพอมาถึงตรงนี้จากที่ผมดูคลิปนะให้ไปทางขวานะครับให้ไปทางขวาการจะไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยผมแนะนำว่าให้เปิด Google Map ประกอบการขับขี่ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดเนี่ยผมว่าหลงแน่ๆเดี๋ยวดูก่อนว่ากล้องผมได้เท่าไหร่ละจริงๆผมอยากเอาไปติดไว้บนหลังคารถเพื่อให้ทุกท่านได้ชมนะครับแต่ว่าด้วยความที่กล้องผมมันไม่มีกรอบผมก็กลัวในเรื่องของอะไรล่ะฝุ่นนะครับที่มันจะเข้ากล้องนะครับไปได้ไม่ต้องใช้ความเร็วเยอะนะครับตรงนี้นะแต่พูดจริงๆหน้าฝุ่นหน้ามาเนี่ยแต่ว่าต้องมากันสัก 2-3 คันนะเผื่อว่าเกิดปัญหาในการขับขี่แล้วเนี่ยมันจะได้ช่วยเหลือกันได้นะครับโอ้ลำบากสำหรับรถเก่งนะเนี่ยรถเก่งไม่แนะนำแล้วครับรถเก่งไม่แนะนำแต่รถกระบะก็มาได้เส้นทางนี้เอาจริงๆเนี่ยขับ4แทบไม่ต้องเปิดเลยนะเมื่อเรามาทางแห้งแบบนี้นะครับ2ก็เหลือๆแล้วแหละแต่ด้วยความที่เรามีระบบ full time นะครับเราก็มีแล้วเราก็ใช้ครับผมเราอย่าไปกังวลอะไรมากมาย
ใช้ไปเลยทางก็จะแคบนิดนึงนะผมว่าถ้ามาหน้าฝนเนี่ยหญ้าแม่งโคตรรกอ่ะนี่เซ็นเซอร์ผมบอกแล้วเอาเรื่องแล้วนะถ่ายกันไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมไปตัดไปลิงก์กันอีกทีนึงเพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านได้ดูเส้นทางนี้เพราะว่าเชื่อว่ามีไม่กี่ท่านหรอกที่จะได้มาทางเส้นโอ้ตรงนี้เป็นดินทรายนะครับบอกตรงว่าถ้าเป็นรถขับสองหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยระวังดีๆเลยนะในเรื่องของการล้มนะครับตอนนี้ผมก็ต้องใช้ในโหมดของขับ4มาช่วยแล้วครับโหมดขับ4แซนนะครับแซนก็คือทรายว่ามันจะเร่งกำลังเครื่องได้ดีนะครับอย่าล้อเล่นกับทรายนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นทรายที่ไม่ได้เปียกอยู่ก็ตามเป็นทรายแห้งนะครับอันตรายไม่แพ้กันนะครับดังนั้นก็ต้องดูให้ดีนะดูให้ดีไม่กล้าเอากล้องไปทางนอกเลยครับดูจากด้านหลังแล้วฝุ่นคลุ้งกันเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องหากล้องอันนั้นใหม่ละอะไรกล้องตัวแอคชั่นคาเมร่าลูกกูปูผมได้ขายออกไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีกล้องสำหรับถ่ายด้านนอกรถโอเคมาแบบไม่หลงเลยนะโอ้สุดยอดอ่ะตอนนี้จะไปบรรจบทางที่เข้ามากันเป็นประจำแล้วนะครับอีกไม่กี่ร้อยเมตรข้างหน้าแต่ว่าเป็นทางที่ไม่ได้ขับเร็วครับตอนนี้ก็หลุดมาแล้วเราก็ใช้เป็นระบบขับเคลื่อน full time ปกตินะครับหรือถ้าใครไม่มีแบบ full time ก็ใช้เป็น4 high ก็ได้แต่อย่างที่บอกไม่จำเป็นครับแต่ว่าการที่เรามีระบบขับ4แล้วถ้าเราใช้มันก็ดีเพราะว่ามันก็ช่วยเซฟช่วยความปลอดภัยมากขึ้นเราไม่ต้องเป็นลุ้นอะไรอ่ะบางทีเรามาแบบโหมดขับ2เนี่ยบางทีต้องลุ้นนะอันนี้ผมไม่ต้องลุ้นอ่ะว่าจะติดไม่ติดแต่ผมก็มาได้ปกติเลยจากรถสะอาดครับตอนนี้แม่งฝุ่นเพียบเดี๋ยวนี่มุมนี้เนี่ยน่าจอดถ่ายรูปมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจอดก่อนดูเท่ครับผมเรียกได้ว่าแทบไม่อยากลงรถเลยครับฝุ่นแม่งโคตรเยอะฝุ่นทรายนะครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้อ่ะมันก็จะเจอ3แยกให้เราเลี้ยวขวานะครับอันนี้เป็นทางหลักแล้วนะที่เขาใช้สัญจรไปผาสามเกลตรงเนี้ยเลี้ยวขวาเลยมีมารยาทครับเปิดไฟเลี้ยวด้วยต่อให้ไม่มีรถก็ตามนะความเคยชินอ่ะเนาะมันก็ต้องเปิดไปกันต่อ เมื่อกี้บอกเลยว่าแม่งฝุ่นโคตรเยอะไม่รู้ในรถเป็นยังไงบ้างนะครับเราต้องเอาไปล้างนะครับต้องหาเหลี่ยมดีๆนะเพราะว่าถ้าเหลี่ยมไม่ดีก็ขูดนะ ใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเองนะครับวันนี้บอกแฟนว่าจะกลับบ้านเร็วนะก็น่าจะไม่มืดนะครับปกติไม่มืดทุกทีเวลาออกมาทำคลิปอะไรแบบนี้นะครับวันนี้เราไม่ต้องรีบครับไปช้าๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่โหมดขับเคลื่อน4ล้ออยู่นะครับเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องไต่อะไรเยอะนะครับกดเบาๆก็ไปอะไรอย่างเงี้ยสิ่งสำคัญตอนนี้คือผมต้องหลบก้อนหินนะผมไม่สามารถที่จะสมบุกสมบันได้นะครับผมกลัวในเรื่องของรอยฉีกขาดของยางนะครับแต่ถ้าใครใส่เป็น AT มาผมว่าสบายอ่ะยังเหยียบลูดๆได้เลยทางเส้นนี้ไม่ต้องอะไรมากมายนะอ
เส้นทางมันมีเยอะมากที่เราจะวิ่งไปนะตรงนี้เดี๋ยวมีรถไถมานะครับแต่เราร้อยเข้ามาก่อนดีกว่าครับรถไถนะถ้าเจอรถอย่างนี้ถ้าเรามองข้างหน้าได้ว่ามันจะสวนกันไม่ได้นะครับให้เราเลือกที่จะจอดเลยคือจอดรอนะครับไม่ต้องฝืนไปนะบางคนเนี่ยคือเรียกว่าขับรถไม่รู้ภาษาก็ได้นะคือจะฝืนดันไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วสุดท้ายมันก็ไปไหนไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเจออย่างนี้เราก็จอดรอดีกว่านี่ผมก็รอให้เขามาก่อนนะถ้าเราฝืนไปก็ดูดิมันจะไปกันยังไงอ่ะคูโบต้านะสีส้มนะเอกลักษณ์ของยี่ห้อนี้นะใช่ไหมใช่คูโบต้าตัว L360 นะครับรอไปได้ถ้าใครเตี้ยมานี่ขึ้นตรงๆก็คือครูดแล้วครับเราไปสบายๆแล้วไม่ต้องรีบครับเนาะมันมีทางหลบกันได้อยู่หาว่าแต่ตรงนี้เป็นก้อนหินนะครับโอ้ผมก็เล่นทางนี้ซะเลยเนาะโอเคขึ้นไปฟ้าไต่เบาๆครับนี่ข้อดีของขับเคลื่อน4ล้อนั่นคือเนี่ยผมแตะเบาๆก็ไปแล้วรู้สึกว่าล้อหลังมันปั่นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ปั่นแรงเพราะว่าล้อหน้ามันดึงขึ้นด้วยนี่คือข้อดีใช้คำว่าข้อดีแล้วกันผมพูดถึงขับ4เยอะแต่จะบางคนจะหาว่าแบบอะไรก็ขับ4ก็ติดได้อะไรเงี้ยจริงๆขับ4มันก็ทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะไปในเส้นทางมากมายมากขึ้นนะครับจากเดิมที่ผมใช้เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยผมต้องบอกตรงว่าน่ากลัวนะครับจืดโค้งไปตามทางมันชมวิวอะไรวะมันมีเขียนว่าจุดถ่ายรูปชมวิวผาสามเกลอผมดูแล้วมันไม่น่าใช่โอ้โหบอกเลยอ่ะหนังชีวิตเลยถ้ามาตอนหน้าฝนตรงนี้เนี่ยลื่นแท้ๆแล้วครับไม่รอดครับตรงนี้ไม่รอดจริงๆผมมีดีโวอีกคันหนึ่งนะเป็นยาง AT แต่ด้วยความที่มันเป็นขับเคลื่อน2ล้อผมก็เลยไม่เอาเข้ามาเลือกขับ4ยาง HT ดีกว่าจุกโลหุกยังไงก็ยังพอที่จะเอาตัวรอดไปได้นะครับสำหรับรู้อะไรนะลาลุเหรอเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะเอารถเข้าไหมเพราะว่าจริงๆมันน่าจะเข้าได้แหละแต่ผมกลัวในเรื่องของร่องรอยมากกว่าที่จะบุกเข้าไปนะครับคือผมต้องเซฟเรื่องของ4รถด้วยนะผมไม่สามารถที่จะไปลุยแบบสมบุกสมบันอะไรได้ขนาดนั้นสำหรับช่วงนี้ก็จะพูดยาวหน่อยนะครับเวลาที่ผมเดินทางมาท่องเที่ยวถ่ายคลิปคนเดียวเนี่ยไอ้พวกคลิปที่เป็นนอกรถเนี่ยท่านจะไม่ค่อยเห็น
ช้คำว่าไม่เห็นเลยดีกว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยเดินลงไปตั้งกล้องเพื่อถ่ายรูปนะส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของฝุ่นนั่นแหละผมก็เลยไม่ค่อยลงไปแล้วก็อยากทำเวลาด้วยนะครับแต่ถ้าคลิปไหนที่มีมุมนอกรถมาเนี่ยนั้นคือมีเพื่อนไปด้วยแต่อันนี้คือฉายเดี่ยวนะใกล้มาถึงแล้วแล้วต้องไปทางไหนต่อซ้ายขวาซ้ายขวาไม่แน่ใจขอเลี้ยวไปทางขวามือก่อนแล้วกันต้องเป็นขวาแหละเพราะว่าฝั่งนั้นเป็นทางตันนะโอ้ยฟันหินเลยไม่ใช่เล่นๆนะครับถึงจุดหมายแล้วไม่ถึงในแมปมันบอกนะแต่จริงๆเราต้องไปอีกมันยังไม่ถึงหรอกมีบ้านนายอำเภอยินดีต้อนรับสู่ผาแม่ปลอดนะครับผาแม่ปลอดกับผาสามเกินนี่คือชื่อน่าจะเป็นชื่อเดิมตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคลนะครับเขาระบุไปแล้วนะครับถ้ามีการแคมปิ้งเนี่ยก็มีค่าบริการคนละ100บาทต่อคนนะครับเดี๋ยวอ่านก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเราไม่ต้องเสียตังค์เพราะว่าเราไม่ได้พักแรมนะนี่ผ่านไม่ปลอดนะโอ้เดี๋ยวผมเดินไปดีกว่าตรงนี้นะนี่มันมีป้ายนะครับแล้วผมเดินไปถ่ายคลิปถ่ายรูปให้ชมกันนะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่เราจะต้องมาเลือกแล้วแหละว่าเราจะไปไหนแต่จริงๆแล้วก็ไปทุกที่นั่นแหละเดี๋ยวผมไปดูผาแม่ปอดก่อนว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าจริงๆผมเห็นเขาเนี่ยจะต้องตรงไปอีกนะที่มันเป็นชะง่อนผาหินนะครับแต่นี้คือเราไม่ได้พักแรมเดินไปแล้วก็เดินไปครับนี่คือป้ายนะครับผาแม่ปลอดนะครับโอ้มันคือจุดนี้นี่เองสงสัยผมต้องไปดูก่อนแล้วก็อาจจะเอาขาตั้งกล้องลงมาถ่ายรูปกันสักหน่อยอ๋อใช่เลยผานี้แหละที่ผมเห็นเขามานั่งถ่ายรูปกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ชมกันนะต้องบอกตรงๆว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมากๆครับเพราะว่าวิวสวยมากและที่สำคัญมาตอนนี้ไม่มีใครเลยนั่นหมายความว่าถ่ายรูปได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ลมก็ค่อนข้างแรงนะครับมาเดี๋ยวเราไปชมดูวิวกันดีกว่าว่ามันสวยงามกันแค่ไหนครับThank you.
จากที่ผมถ่ายรูปจนจุใจแล้วนะครับที่ผาแม่ปอดหรือผาสามเกลือนะครับผมว่าจะลองตรงไปด้านในว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเดินทางไปข้างในกันต่อครับต้องบอกว่าตรงนี้เขาว่าเป็นที่ส่วนบุคคลนะถ้าเข้าไปจะกางเต็นท์อะไรก็ต้องแจ้งนะครับสำหรับผาแม่ปอดหรือผาสามเกลือนะครับก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างสวยงามมากนี่เรียกว่าถึงจะมาตอนเที่ยงก็เถอะนะแต่ด้วยความที่ฟ้ามันสดใสนะครับทำให้ผมเนี่ยได้ถ่ายรูปแบบจุใจที่สุดเลยก็เลยแบบค่อนข้างประทับใจกับที่นี่มากเลยนะครับเดี๋ยวดูข้างในก่อนว่ามีอะไรบ้างในนี้จริงๆอยากกินเป๊ปซี่แต่ไม่รู้ว่าข้างในเขาขายไหมมีผาลบฝนมีอะไรอีกเดี๋ยวแยกซ้ายขวาไปทางไหนล่ะไปทางนี้แล้วกันนี่เป็นที่ส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวเราก็จอดถ่ายรูปน่าจะได้อยู่นะแต่ตรงนี้ใครจะกางเต็นท์ก็กางได้เหมือนกันนะครับนี่คือที่ส่วนบุคคลนะครับนี่ผมก็เข้ามาแล้วเพราะว่าผมยังไม่เจอใครนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเขาก่อนจะขอจอดถ่ายรูปสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ค่อยเดินทางกันต่อครับตรงนี้มันก็จะเป็นอีกมุมอีกแบบนึงนะต่างจากที่เราถ่ายเมื่อกี้เนาะดูก่อนว่าเราเจอใครไหมถ้าไม่เจอเราก็จะนี่แหละเดินถ่ายเล่นๆรอบๆแถวนี้แล้วก็เดินทางกลับนะครับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดลานกลางเต็นท์นะครับบ้านนายอำเภอพอดีผมไม่เจอคนที่เขาเฝ้าที่นี่นะก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับก็แวะมาถ่ายรูปนะมาชมวิวถ่ายรูปไปโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาได้น้อยเราได้นั่งนะครับผาชมตะวันขึ้นสรุปว่าตรงนี้คือไม่ใช่พระอาทิตย์ตกเหรอเป็นพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมนี่ผมจำหมายถึงว่าพอเรามาเปลี่ยนทิศเนี่ยก็จะลงทิศนะครับตอนนี้ผมลงทิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็จะมีบรรยากาศต่างๆของตรงนี้นะครับก็สวยงามมากๆเลยนะมีหลากหลายมุมให้เราได้เลือกนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำถ่ายรูปอะไรแถวนี้ก่อนแต่ว่าจริงๆอยากนั่งตรงนี้แต่มาคนเดียวไงเวลาถ่ายรูปมันค่อนข้างลำบากอยากมีรูปตัวเองเหมือนกันนะครับสวยงามมากเดี๋ยวลองไปเดินดูอีกผาหนึ่งว่าวิวจะเป็นอย่างไรครับเมื่อกี้ผาอะไรผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวแวะไปอ่านชื่ออีกทีอันนี้คือผาชมจันทร์ตะวันขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะครับต้องรอมาแล้วต้องเก็บบรรยากาศครับไปกันพื้นที่ค่อนข้างเอียงไปได้ไหมวะเนี่ยจริงๆนี่ผมไม่อยากไปเลยอ่ะคือผมค่อนข้างแบบมีปัญหากับการเดินนะครับแล้วไม้ค่อนข้างโค้งเคลงนะเมื่อกี้ลองเหยียบเข้าไปละไอ้ตรงเนี้ยมันแบบมันใจมันเอียงอ่ะคืองั้นผมขออนุญาตไม่เดินแล้วกันนะถ่ายรูปไปแล้วกันเดี๋ยวทุกท่านคอยดูรูปแล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เป็นสถานที่กางเต็นท์นะครับถ้าจะมาอะไรก็โทรแจ้งเจ้าของก่อนแล้วกันหมายถึงถ้าเราจะมานอนอันนี้เรียกว่าผาตีเพชรนะครับที่ผมได้แวะเข้าไปเมื่อกี้นะถ่ายรูปก่อนมันก็จะสวยไปอีกในบรรยากาศหนึ่งโอ้ก็ถือว่าคุ้มค่านะปกติผมไปแต่ร้าน UFO นะครับไม่เคยมาที่นี่เลยก็ต้องยอมรับว่าทำไมถึงปล่อย
ถ้าเรียกปล่อยเลยนะปล่อยโอกาสตัวเองที่จะมาเจอสถานที่สวยๆในที่แห่งนี้นะครับนี่ก็มีกองไฟนะครับสำหรับฝั่งไกลๆนู้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ค่อนข้างสวยถ่ายรูปมาแล้วถ่ายเยอะๆครับเวลาเรามาถ่ายรูปเที่ยวอย่างนี้นะครับผมจะบอกว่าให้ถ่ายไปเลยถ่ายเยอะๆเดี๋ยวเราไปเลือกอีกทีนึงนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองเมมหรอกเพราะว่าเมมมันลบได้มันไม่เหมือนกล้องฟิล์มนะถ้าเป็นกล้องฟิล์มเนี่ยค่อยๆแบบกลัวฟิล์มหมดอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่ต้องกังวลมากเดี๋ยวไปก่อนน่าจะจบที่ตรงนี้นะจริงมันมีข้างหน้าอีกผมเหนื่อยโอ้ยยังเหนื่อยเลยบอกตรงเดินข้างล่างก็จะเป็นรถวิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวดูวิวกันไปเอาตรงๆแล้ววิวมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนมุมนะครับจริงมีเดินไปตรงนู้นอีกผมขออนุญาตไม่เดินแล้วกันโอ้ถือว่าทริปนี้ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็ทำเวลาได้ค่อนข้างดีนะครับตอนแรกผมว่าจะลงไปที่เขื่อนลำแชด้วยแต่ตัดสินใจไม่ลงไปดีกว่าเพราะว่าไปถ่ายรูปมุมราบอ่ะเวลาเราถ่ายแอ่งน้ำมันจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าเรามีบินโดนอะไรเงี้ยมันจะสวยกว่าเนาะโอเคไปเดินกลับไปที่รถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปการท่องเที่ยวในวันนี้ครับสำหรับทริปผาสามเกลหรือผาแม่ปอดที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาก็หวังว่าจะทำให้ทุกท่านที่ได้รับชมมีความสุขกับความสวยงามกับบรรยากาศที่ผาแห่งนี้นะครับที่ผมได้พาทุกท่านได้มารับชมณสถานที่แห่งนี้ตอนนี้ลมก็ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็แดดเนี่ยลงตรงกลางหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าใกล้ถึงช่วงเวลาเที่ยงแล้วนะครับขอคนละ1คอมเมนต์1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือพูดคุยกับผมได้นะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ท่านได้รับชมกันอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและสนับสนุนผมเสมอมาสำหรับวันนี้ช่อง8เดินทางก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ